38777ค่ะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับหลังจากว่ามีข่าวว่าสึกออกมาแล้วนะครับล่าสุดคุณเจสันยังซึ่งตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าทิศเจสันนะครับก็ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกนะครับคุณเจสันได้มาเปิดใจผ่านรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ช่วงเจาะข่าวเด่นกับคุณสรยุทธนะครับโดยทิศเจสันเปิดเผยว่าใช้ชีวิตอยู่ในสมณเพศรวมทั้งสิ้นเป็นเวลา1ปีกับ9เดือนด้วยกันนะครับซึ่งเมื่อครั้งอยู่ในผ้าเหลืองก็ได้ตั้งใจปฏิบัติกิจของสงฆ์และรักษาธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดนะครับนั่งสมาธิอย่างน้อยเนี่ยวันละ 5-10 ชั่วโมงนะครับเดินทางไปศึกษาพระธรรมกับหลวงพ่อวิริยังที่ประเทศแคนาดานาน8เดือนก่อนจะกลับมาเมืองไทยและได้เดินทางไปยังวัดต่างๆตั้งแต่เหนือจรดใต้นอกจากนี้ก่อนสึกก็ยังได้ศึกษาพระธรรมที่วัดญาณประทีปประเทศนิวซีแลนด์อีกเป็นเวลา1เดือนนะครับก่อนที่จะรู้สึกอิ่มตัวจึงตัดสินใจสึกออกมาตั้งแต่วันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาที่วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมกรุงเทพมหานครหลังจากสึกแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเพื่อทำการปรับตัวตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับกลับมาพักอยู่ที่กรุงเทพไปไหนมาไหนใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งทิพย์เจสันบอกว่าการบวชครั้งนี้นั้นให้อะไรกับชีวิตมากมายนะครับเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีกับการดำเนินชีวิตและเตรียมจะกลับมาทำงานวงการบันเทิงและมีการเริ่มคุยงานกับทางช่อง3ไว้แล้วด้วยนะครับพร้อมชี้แจงว่าไม่ได้บอกว่าจะบวชไม่สึกนะครับแต่ว่าบอกว่าบวชอย่างไม่มีกำหนดขอให้ทุกท่านเข้าใจด้วยมีคนเข้าใจผิดค่อนข้างเยอะเหมือนกันเยอะมากครับเยอะมากครับที่ว่าผมจะบวชไม่สึกหรือว่าบวชตลอดชีวิตอันนี้นะครับก็ขอชี้แจงแถลงไขว่าผมไม่เคยประกาศแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากจะบวชไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มีกำหนดเพราะว่าบวชให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยครับผมการบวชครั้งนี้ส่วนตัวของเราได้อะไรกลับมาใช้ในชีวิตครับได้แนวทางนะครับได้แนวทางได้ฝึกฝนนะจิตใจให้มีความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นนะครับเพราะว่ากลับมาในชีวิตปกติเนี่ยในชีวิตคฤหัสถ์เนี่ยก็จะต้องเจออะไรที่กระทบมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันละกันให้กับตัวเราให้กับจิตใจของเราก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วเป็นทิศแล้วนะครับไม่ได้เป็นพระนะครับก็จะมาสร้างสรรค์งานละครนะครับจะเป็นอะไรนะครับเป็นเรื่องอะไรก็ขออุบไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็คิดว่าไม่ทำให้เป็นแฟนละครช่อง3ผิดหวังอย่างแน่นอนนะฮะส่วนเรื่องอนาคตนะฮะชีวิตจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของอนาคตอันนี้เอาปัจจุบันนะครับเราทำหน้าที่ทำสิ่งตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนนะครับก็ค่อยๆก้าวไปค่อยๆก้าวไปทีละก้าวครับผมครับคุณเจสันนี่ดูเย็นนะครับแล้วก็หน้าตาอิ่มบุญอย่างยิ่งครับติดตามการเปิดใจหลังอย่างละเอียดนะครับพร้อมกับประเด็นอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องของความรักกับอดีตคู่มั่นนะครับที่ตอนนี้ทิศเจสันบอกว่าจบกันด้วยดีแล้วนะครับในช่วงเจาะข่าวเด่นกับคุณสรยุทธในเรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะก็ติดตามดูว่าจะออกอากาศวันไหนนะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะคณะกรรมการกิจการกระจาย